animal people are a cult of crazy lunatics that have been terrorizing the greater Toronto area with one motive, and that motive is to not only make everyone act like animals, but to turn them into animals as well. If you are ever targeted by these people, you need to run away fast. เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผม Not and Ten จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสตอร์เมดี้กับเพื่อนสนิทถูกลัทธิคนสัตว์บุกเข้ามาจับตัวพวกเขาถึงในบ้านวันนี้สตอร์เมดี้กับเพื่อนสนิทตั้งใจปีนขึ้นมาบนหลังคาบ้านเพื่อมาพิสูจน์ข่าวลือที่พวกเขาเคยได้ยินมาว่าที่ละแวกบ้านของพวกเขามักจะมีพวกลัทธิคนสัตว์ออกมาละวาดซึ่งลัทธิคนสัตว์เป็นลัทธิบ้าคลั่งที่สวมหน้ากากเป็นสัตว์ต่างๆเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนในทุกพื้นที่ที่เคยพบเห็นพวกมันโดยที่นิสัยของพวกมันแต่ละตัวก็มีนิสัยเหมือนสัตว์ตัวนั้นๆที่มันสวมหน้ากากอยู่ซึ่งพวกมันทำนิสัยเหมือนสัตว์ไม่พอแต่พวกมันยังชอบจับตัวผู้คนมาทำให้พวกเขากลายเป็นสัตว์แบบพวกมันซึ่งพอมีข่าวลือนี้แพร่กระจายออกไปผู้คนก็เริ่มหวาดกลัวและไม่กล้าเดินออกไปข้างนอกคนเดียวอีกแต่เมื่อไม่นานมานี้ก็มีคนออกมาเล่าวิธีเอาตัวรอดถ้าหากใครกำลังเป็นเป้าหมายของลัทธิคนสัตว์คือถ้าหากใครเจอรถของลัทธิคนสัตว์ขับผ่านมาหน้าบ้านต้องรีบซ่อนตัวหรือไม่ก็ตะโกนไล่รถกระบะของลัทธิคนสัตว์ดังๆทันทีที่บังเอิญเห็นรถคันนั้นขับผ่านหน้าบ้านเพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นซึ่งพอสตอร์เมดี้กับเพื่อนสนิทได้ยินข่าวลือนี้พวกเขาก็เกิดสนใจและอยากจะลองพิสูจน์ว่าลัทธิคนสัตว์ที่ผู้คนกำลังพูดถึงมันมีจริงไหมและถ้าลัทธิคนสัตว์มีจริงตามข่าวลือพวกมันจะบุกเข้ามาทำร้ายพวกเขาไหมหากพวกมันเห็นว่าพวกเขากำลังแอบสังเกตดูพฤติกรรมของพวกมันอยู่และระหว่างที่พวกเขากำลังนั่งรอเวลาให้รถกระบะของลัทธิคนสัตว์ขับผ่านมาอย่างใจจดใจจ่ออยู่ได้สักพักพวกเขาก็ต้องพากันตกใจกับสิ่งที่เห็นเพราะอยู่ๆก็มีรถกระบะขับผ่านมาแถวๆหน้าบ้านของพวกเขาจริงๆแถมที่ท้ายรถกระบะคันนั้นก็มีกลุ่มคนแปลกๆใส่หน้ากากสัตว์ชนิดต่างๆยืนเบียดกันเต็มท้ายรถต่อมาพอพวกเขาเห็นว่ารถกระบะคันนั้นขับผ่านไปแล้วพวกเขาก็ไม่คิดอะไรเลยกำลังเตรียมจะเดินล้อกลับเข้าไปในบ้านแต่จังหวะนั้นอยู่ๆรถกระบะคันนั้นก็ขับวนกลับมาผ่านหน้าบ้านของพวกเขาอีกรอบพวกเขาพอเห็นแบบนั้นก็พยายามร้องตะโกนไล่รถกระบะคันนั้นซึ่งมันก็ได้ผลเพราะรถกระบะคันนั้นไม่ได้จอดอยู่ที่หน้าบ้านของพวกเขาแต่กลับขับเลยไปจอดที่หน้าบ้านหลังอื่นแทนสตอร์เมดี้กับเพื่อนสนิทพอเห็นแบบนั้นก็พากันโล่งใจแต่พวกเขาก็โล่งใจได้แค่แป๊บเดียวเพราะอยู่ๆรถกระบะคันนั้นมันก็ถอยวนกลับมาและเลี้ยวเข้ามาจอดที่หน้าบ้านของพวกเขาสตอร์เมดี้พอเห็นแบบนั้นเขาก็บอกให้พวกเพื่อนสนิทก้มตัวไว้เพื่อรอดูสถานการณ์ว่าพวกลัทธิคนสัตว์มันกำลังวางแผนจะทำอะไรซึ่งทันทีที่รถกระบะจอดพวกลัทธิคนสัตว์ที่ยืนเบียดกันอยู่ท้ายรถกระบะก็รีบพากันกระโดดลง Yo what are you guys doing Oh my god Look, get down What the hell do these guys want Oh my god No what the heck Oh my god No what the hell Look they're all getting out Oh my god What the heck จากนั้นพวกมันก็พากันวิ่งอ้อมไปข้างหลังบ้านของพวกเขาสตอร์เมดี้พอเห็นแบบนั้นเขาก็นึกขึ้นได้ว่าตอนนี้ประตูหลังบ้านยังเปิดทิ้งไว้สตอร์เมดี้พอนึกได้แบบนั้นก็รีบบอกให้ผู้เพื่อนสนิทเดินล้อหลังคากลับเข้าไปในบ้านเพื่อให้ไปช่วยกันล็อกประตูข้างหลังแต่พอพวกเขาเดินลงบันไดมาถึงชั้นล่างพวกเขากลับเห็นว่าตอนนี้พวกลัทธิคนสัตว์พากันเดินเข้ามาในบ้านของพวกเขาแล้วสตอร์เมดี้พอเห็นแบบนั้นเขาเลยกระซิบบอกให้พวกเพื่อนสนิทไปหาที่ซ่อนตัวไว้เพื่อกันไม่ให้พวกลัทธิคนสัตว์มันจับตัวได้และพอพวกลัทธิคนสัตว์มันเดินผ่านสตอร์เมดี้ที่กำลังแอบอยู่ไปแล้วสตอร์เมดี้เขาก็ใช้จังหวะตอนที่มันหันหลังรีบวิ่งไปซ่อนตัวในห้องกับพวกเพื่อนสนิทและพอสตอร์เมดี้สังเกตเห็นว่าพวกลัทธิคนสัตว์มันกำลังเดินวนกลับเข้ามาหาตัวพวกเขาในห้องที่พวกเขาอยู่สตอร์เมดี้เขาก็รีบกระซิบบอกให้พวกเพื่อนสนิทรีบแยกไปซ่อนตัวตามจุดต่างๆในห้องทันทีและพอหนึ่งในพวกลัทธิคนสัตว์มันเดินวนเข้ามามองหาพวกเขาในห้องก็ไม่เห็นพวกมันเลยเดินกลับออกไปต่อมาพอผู้เพื่อนสนิทเห็นว่าพวกลัทธิคนสัตว์มันเดินกลับออกไปแล้ว
พวกเขาก็รีบเดินออกมาจากที่ซ่อนมายืนปรึกษากันว่าจะเอายังไงต่อซึ่งจังหวะนั้นหนึ่งในเพื่อนสนิทก็เสนอตัวว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นตัวเปิดเดินนำคนอื่นๆหนีเองสตอร์มิดี้พอได้ยินแบบนั้นก็กำลังจะร้องห้ามเพื่อนสนิทว่าอย่าเพิ่งเดินไปตรงจุดนั้นเพราะเมื่อกี้สตอร์มิดี้เขาเพิ่งเห็นพวกลัทธิคนสัตว์มันเดินไปตรงจุดนั้นซึ่งสตอร์มิดี้เขาก็ร้องห้ามเพื่อนสนิทไม่ทันทำให้เพื่อนสนิทคนนั้นถูกพวกลัทธิคนสัตว์จับตัวไว้ได้และพอพวกมันจับตัวเพื่อนสนิทได้พวกมันก็ลากเพื่อนสนิทไปที่ห้องนั่งเล่นก่อนที่พวกมันจะสั่งให้เพื่อนสนิททำท่าทางเหมือนตัวเองกำลังควบหมาสตอร์มิดี้กับเพื่อนสนิทคนที่เหลือพอเห็นพวกลัทธิคนสัตว์กำลังบังคับให้เพื่อนสนิทคนที่ถูกจับได้ทำตามสิ่งที่พวกมันต้องการพวกเขาก็เริ่มหวาดกลัวจากนั้นพวกเขาเลยวางแผนว่าจะลองวิ่งกลับขึ้นไปที่ชั้นบนเพื่อหาทางหนีแต่จังหวะที่พวกเขากำลังเดินขึ้นบันไดพวกเขาก็เห็นว่าตอนนี้ที่ชั้นบนพวกลัทธิมันก็กำลังลากเพื่อนสนิทอีกคนเข้าไปในห้องพวกเขาพอเห็นแบบนั้นเลยค่อยๆแอบเดินย่องเข้าไปดูก็เห็นว่าพวกลัทธิคนสัตว์มันกำลังสั่งให้เพื่อนสนิททำท่าทางมันกำลังปาของให้สุนัขวิ่งไปหยิบสตอร์มิดี้กับเพื่อนสนิทพอเห็นแบบนั้นเลยพากันวิ่งลงบันไดกลับมาที่ชั้นล่างเพื่อจะหาทางหนีตั้งแต่พวกเขาเดินลงมาที่ชั้นล่างสตอร์มิดี้เขาก็เห็นว่าตอนนี้มีหนึ่งในพวกลัทธิมันกำลังยืนเฝ้าประตูตรงทางออกอยู่สตอร์มิดี้พอเห็นแบบนั้นเขาเลยหันไปบอกให้พวกเพื่อนสนิทค่อยๆวิ่งเข้าไปซ่อนตัวในห้องที่ประตูเปิดอยู่ทีละคนแต่พอจังหวะที่ถึงต่างสตอร์มิดี้เขากลับถูกพวกลัทธิคนสัตว์จับตัวได้เหลือพอเห็นสตอร์มิดี้ถูกจับตัวไปก็ตกใจมากรีบตามไปแอบดูก็เห็นว่าพวกลัทธิมันสั่งให้สตอร์มิดี้เขาถือผ้าสีแดงเพื่อล่อให้กระทิงซึ่งตอนแรกสตอร์มิดี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องล่อยังไงจนหนึ่งในพวกลัทธิต้องมาทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างว่าเขาต้องล่อกระทิงแบบนี้ซึ่งสตอร์มิดี้เขาก็ยอมทำตามที่พวกลัทธิคนสัตว์สั่งไปได้สักพักแต่จังหวะนั้นอยู่ๆพวกลัทธิคนสัตว์มันก็เปลี่ยนใจจากนั้นพวกมันก็ช่วยกันลากสตอร์มิดี้ขึ้นรถของพวกมันแล้วขับรถออกไปโอเคโอเคโอเคI get it alright do it properly okay I'll do it properly you guys are sick for this you guys are sick and twisted so watch out Kyle okay come here both whoa whoa one more alright one more okay after this you're gonna let me go whoa okay I'm sorry I messed it up Bro, I was so scared, bro. They were making me do some weird stuff, man. Yo, we have to follow them. Okay, we have to follow them. No, what are you guys doing? Yo, I think they're taking him somewhere.พวกเพื่อนสนิทพอเห็นแบบนั้นก็รีบพากันวิ่งขึ้นรถและขับรถตามรถของพวกลัทธิคนสัตว์ไปซึ่งพอพวกเพื่อนสนิทขับรถตามรถของพวกลัทธิคนสัตว์ไปได้สักพักอยู่ๆรถของพวกลัทธิมันก็แวะจอดข้างทางจากนั้น
พวกมันก็รีบเปิดประตูรถแล้วลากสตอมิดี้เดินเข้าไปในป่าข้างทางผู้เพื่อนสนิทพอเห็นแบบนั้นก็รีบเดินลงจากรถแล้วค่อยๆเดินแอบเข้าไปดูว่าพวกมันกำลังจะทำอะไรกับสตอมิดี้และพอผู้เพื่อนสนิทแอบเดินตามเข้าไปดูก็เห็นว่าตอนนี้สตอมิดี้กำลังถูกพวกลัทธิคนสัตว์ยืนล้อมตัวไว้และดูเหมือนว่าพวกมันมีแผนจะสั่งให้สตอมิดี้ทำอะไรบางอย่างและจังหวะที่ผู้เพื่อนสนิทกำลังแอบดูพวกลัทธิคนสัตว์สั่งให้สตอมิดี้ทำอะไรบางอย่างอยู่จังหวะนั้นผู้เพื่อนสนิทก็หันหลังไปเห็นหนึ่งในพวกลัทธิกำลังเดินเข้ามาหาพวกเขาผู้เพื่อนสนิทพอเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากและกำลังเตรียมจะกรีดร้องแต่จังหวะนั้นหนึ่งในพวกลัทธิที่กำลังเดินตรงมาพวกเขาก็เปิดหน้ากากที่ใส่อยู่ออกและพอพวกเขาเห็นใบหน้าของคนที่ถอดหน้ากากพวกเขาก็โล่งใจเพราะเป็นเพื่อนสนิทอีกคนจากนั้นเพื่อนสนิทคนที่ใส่หน้ากากปลอมเป็นพวกลัทธิคนสัตว์ก็บอกให้ผู้เพื่อนสนิทคนที่เหลือว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนเข้าไปช่วยสตอมิดี้เองผู้จบเพื่อนสนิทก็ใส่หน้ากากหมีเดินเข้าไปหาพวกลัทธิคนสัตว์จากนั้นเขาก็แกล้งส่งเสียงคำรามออกมาจนพวกลัทธิคนสัตว์ตัวอื่นตกใจรีบวิ่งหนีกันไปคนละทางส่วนสตอมิดี้พอเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากพยายามร้องขอชีวิตแต่พอเพื่อนสนิทถอดหน้ากากออกสตอมิดี้เขาก็แอบตกใจเพราะไม่คิดว่าจะเป็นเพื่อนสนิทแอบปลอมเข้ามาช่วยและพอเพื่อนสนิทอธิบายสตอมิดี้ฟังว่าเขาแอบปลอมตัวเข้ามาได้ยังไงสตอมิดี้เขาก็รีบบอกผู้เพื่อนสนิทรีบวิ่งขึ้นรถจากนั้นพวกเขาก็พากันขับรถหนีออกไปจากที่นี่กันทันทีเลยนะครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมสนุกหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ